วันนี้ถ้าย้อนกลับไปคุณอมรเรศรู้ว่าจะต้องเข้ามารับปัญหาซึ่งศึกใหญ่มาแล้วก็คิดว่าต้องเดินข้อคหาแน่ๆตอนนั้นตัดสินใจยังไงคะทำไมถึงเข้ามาคือถ้าไม่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีแบ็คแลชว่าจะมีเรื่องคนจะมาตามล่าทีหลังอะไรเงี้ยนั่นไม่รู้นะถ้าถามว่าตอนนั้นถ้ารู้ว่าตอนนี้จะโดนฟ้องอะไรเงี้ยจะทำไหมผมก็ยังตัดสินใจอย่างบอกไม่ต้องคิดเลยต้องทำเพราะตอนนั้นนะบริษัทตอนนั้นเนี่ยประเทศกำลังจะล้มละลายถ้าใครทำอะไรได้ต้องทำนะผลจะตามมายังไงก็ต้องยอมรับถึงตอนนั้นเนี่ยผมบอกว่าถึงติดตารางถึงตายแต่ว่าบ้านเมืองพลไผ่ก็ยังคุ้มคนคนเดียวชื่อเสียงผมถูกทำลายไปก็ไม่เป็นไรคนเดียวแต่ว่ามันต้องทำให้ประเทศรอดพ้นให้ได้เพราะว่าตอนนั้นเราพูดถึงเรื่องการรักษาระบบการเงินทั้งหมดของประเทศซึ่งตอนนั้นมันไม่มีใครเชื่อถือแล้วแต่ตอนนั้นมั่นใจใช่ไหมคะเข้ามายังไงก็จะสามารถคือมันไม่มีความมั่นใจแล้วครับตอนนั้นอะรู้ว่าปัญหามันใหญ่มากนะแต่ก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดนะแล้วก็ผมก็โชคดีมากที่ได้คนเก่งๆมาช่วยได้คนอย่างคุณวิชรัตน์มาช่วยเนี่ยนะถ้าเผื่อไม่ได้คนแบบนั้นมาก็คงทำได้แต่จะช้าลงนะแต่ได้คนที่เก่งๆมาคุณวิชรัตน์ก็ไปหาคนเก่งมาช่วยนะแม้แต่การประมูลสินทรัพย์รอเนี่ยก็เห็นนะเราก็ทำได้ดีนะแล้วก็เป็นต้นแบบของการประมูลทั้งหลังๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ต้นแบบที่เราทำไว้ตอนนั้นข้อครหาอะไรที่หนักใจที่สุดอะคะตอนที่ผมทำงานอยู่เนี่ยไม่มีอะไรหนักใจนะเพราะว่าทุกอย่างที่มีข้อครหาเนี่ยเราก็ตอบได้หมดนะตอบแล้วคนจะเชื่อมากเชื่อน้อยแค่ไหนเราไม่รู้ตอนนั้นจัดจไม่ได้แต่ว่าภายหลังก็มันก็มีจริงๆแล้วเมื่อข้อหาที่มาเนี่ยก็ไม่ได้เมื่อเห็นเนื้อหาแล้วก็ไม่หนักใจนะเพราะว่าผมว่ามันข้อหาการ์ตูนอะจริงๆบอกว่าเราทำงานให้บ้านเมืองแล้วแล้วมาบอกว่าเราเอื้อประโยชน์ทางภาษีให้ฝรั่งไม่การ์ตูนก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะตอนนั้นเขายกเว้นให้อยู่แล้ว คือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะได้ภาษีการยกเว้นภาษีอันนั้นนะมากล่าวหาได้ยังไงว่าคนของปตส.เนี่ยเอื้อประโยชน์เขาเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วคือไม่ให้เขาก็ฟ้องทั้งกฎหมายทั้งอะไรเงื่อนไขการประมูลเราก็บอกไว้ชัดเจนนะเขาสามารถที่จะโอนสิทธิ์ในการทำสัญญาได้ทำอะไรแล้วก็เขาก็ทำตามสัญญาหมดทุกอย่างแล้วก็หาเรื่องกันอ่ะมันเขาต้องนับถือว่าเขาเก่งหาเรื่องจนได้เนี่ยเก่งจริงๆนะทั้งที่ไม่มีเรื่องเนี่ยก็คดีนี่ก็คงจะตัดสินภายในปี2ปีเนี่ยที่อยู่ DSI ตอนนี้คดีที่ศาลแล้วขอโทษที่ศาลก็ไม่เป็นไรแล้วก็สู้ไปแต่อย่างที่ผมว่าถ้าแก้ปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปได้และผมติดตารางก็อย่างคุ้มลูกผมก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าสำหรับตัวผมว่าผมไม่แคร์เพราะฉะนั้นคดีที่ถูกฟ้องนี่ก็ไม่ได้เป็นกังวลใช่ไหมคะไม่ได้กังวลเพราะว่าสมมติว่า the worst come to the worst นะผมต้องติดตารางผมก็ไปทำกรรมฐานในตารางได้ผมจะไปเดือดร้อนเรื่องอะไรคนที่จะเดือดร้อนก็คือคนที่เขาอยากจะแก้แค้นใช่ไหมตอนนี้เขาก็ได้แก้แค้นแล้วผมก็ไม่รู้เขาพอใจยัง